โอเคมาแล้วครับสองทุ่มครึ่งค่อนข้างจะเป๊ะเนาะอาจจะเร็วกว่านิดนึงนะครับสองทุ่มครึ่งวันพฤหัสบดีกับช่วงวิจัยเพลงทางเพจครูฟิล์ม Music Expert เช่นเคยนะครับผมก็ขออนุญาตแชร์ไปด้วยนะครับเรียกพวกนิดนึงก็หยุดยาวกันแล้วนะครับวันนี้หลายๆคนก็น่าจะทำงานเป็นวันสุดท้ายนะครับเพื่อหยุดยาว4วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ใช่ป่ะบางคนก็หยุดยาวมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเสาร์ที่แล้วเงี้ยโหหยุดยาวเลยบางคนก็ลาพักร้อนต่อไปอีกเสาร์นึงยาวมากนะครับก็หยุดยาวอย่างนี้นะครับหลายๆคนก็ออกต่างจังหวัดกลับบ้านไปเที่ยวกันกับครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับเดินทางโดยมีสตินะครับไม่ง่วงไม่เมานะไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ง่ายเพราะว่าช่วงเทศกาลหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยรถในท้องถนนมันก็จะเยอะกว่าปกติอยู่แล้วเนาะนะครับโอเคแชร์ไปด้วยนะเรียกพวกนิดนึงใครเข้ามาแล้วก็นะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาก็ได้ว่าเข้ามากันแล้วนะจะได้รู้ว่ามีใครเข้ามากันแล้วบ้างทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็ Shape of You นะครับเพลง Shape of You ของพี่เอ็ดเอชิรันเอชิรันนะครับไม่ใช่เอ็ดดี้นะครับแต่เป็นเอชิรันนะก็นั่นแหละลองไปเพลงสากลกันบ้างนะครับแล้วก็วิจัยพวกเพลงไทยมาสักพักนึงแล้วเนาะเราก็ขอไปเพลงสากลกันบ้างดีกว่านะครับขออนุญาตแชร์ไปด้วยเนาะเรียกพวกก่อนรอพวกกันก่อนนะครับก็ตอนนี้ประเทศลาวน้ำท่วมนะครับเพราะเนื่องจากเขื่อนแตกก็เป็นเหตุที่ไม่ค่อยอยากมีใครให้อยากให้เกิดขึ้นเนาะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกเนาะน้ำท่วมมันเสียหายเยอะใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็มีเปิดบัญชีนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวลาวที่โดนน้ำท่วมแล้วนะครับก็แชร์ไว้ที่หน้าเพจของเพจไทยรัฐมั้งเราเอามาแชร์ไว้นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันอ่ะเขาช่วยเราเราก็ช่วยเขานะครับมันก็เป็นอะไรที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นมันก็เหมือนเกิดปัญหาขึ้นมานะครับเราก็จะได้เห็นด้านดีๆบ้างนะครับว่าคนเราเนี่ยก็ช่วยเหลือกันอ่ะคือไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็น้องไงอ่ะเรื่องของคุณไม่ใช่หรออะไรเงี้ยนะครับตอนเรามีปัญหาเขาก็ช่วยเราแล้วก็ประเทศลาวจริงๆเราก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องของเรานะครับเราก็ช่วยเขาเถอะ โอเคหยุดยาวไปเที่ยวไหนกันบ้างของผมก็พอที่จะมีโปรแกรมเข้ามานะครับเดี๋ยวในส่วนของวันเสาร์เดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวแจ้งข่าวกันอีกทีนะครับหน้าเพจนี่แหละโอเคก็น่าจะประมาณนี้แล้วละกันเนาะมานี้เริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วนะครับก็สวัสดีทุกคนเนาะโอเคก็เป็นประจำนะครับทุกวันพฤหัส2ทุ่มครึ่งเราก็จะมาวิจัยเพลงกันว่าเพลงต่างๆเนี่ยมันดังได้ยังไงนะครับเพื่อที่เราจะเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราได้จากการวิจัยเนี่ยไปปรับใช้ในการทำเพลงเราลืมเช็คเสียงว่าเสียงมาป่ะเสียงมาไหมโอเคมานะครับใช้ได้
อย่างนั้นอ่ะไปกันต่อนะครับก็นั่นแหละเอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเพื่อไปปรับใช้ในการทำเพลงของเรานะก็คราวนี้เริ่มหยิบเพลงสากลเข้ามาบ้างแล้วหลังจากที่วิจัยเพลงไทยไปเยอะแล้วแหละพอสมควรเลยแหละนะครับวันนี้ก็หยิบเพลง Shape of You ของพี่ Ed Sheeran มานะครับไม่ใช่พี่ Eddie นะครับแต่เป็น Ed Sheeran นะ Ed Sheeran หรือ Ed Sheeran ก็ได้เนาะโอเคก็จริงๆแล้วอะอยากจะลองวิจัยเพลงสากลดูบ้างนะครับว่าทำไมมันถึงดังขึ้นมาได้ก็ลองไปค้นหาดูว่ามันมีเพลงไหนที่น่าจับมาน่านำมาวิจัยนะครับก็จนไปเจอเพลงเนี้ย Shape of You ก็เป็นเพลงที่ทำให้ Ed Sheeran ได้โด่งดังนะครับเป็นเพลงที่ทำให้ผู้คนโดยทั่วอย่างแพร่หลายนะได้รู้จักกับผลงานของพี่เอ็ดนะครับในปี2017ก็คือปีที่แล้วเนาะก็ไปค้นดูเพลง Shape of You เนี่ยค้นดูตั้งแต่ชาร์ตเพลงทางวิทยุต่างๆแล้วก็ชาร์ตทางพวกแอปพลิเคชันฟังเพลงฟรีมือถืออะไรเงี้ยต่างๆนะครับแล้วก็ไปดูยอดวิวใน YouTube ด้วยคือชาร์ตเพลงทุกชาร์ตเนี่ยขึ้นสูงหมดนะครับอยู่อันดับต้นๆ นานหลายสัปดาห์หลายเดือนนะครับแล้วก็ยอดวิวใน YouTube ก็พุ่งกระฉูดอ่ะนะครับจนเพลงเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยของปี2017นะเราก็เลยหยิบเพลงนี้มาวิจัยกันดูดีกว่านะครับผมโอเคก็อย่าลืมตอบเข้ามานะครับคุณคิดว่าเพลง Shape of You เนี่ยดังได้ยังไงลองตอบเข้ามาด้วยนะครับเราจะได้มาพูดคุยกันท้ายไลฟ์ครั้งนี้นะโอเคก็ไปดูกันที่แนวเพลงก่อนครับแนวเพลงก็จัดได้ว่าเป็นแนวป๊อปนั่นแหละนะครับสำหรับเพลง Shape of You มันเป็นป๊อปยังไงนะครับมันเป็นป๊อปที่มีกลิ่นของแคริบเบียนนะครับมีความเป็นแคริบเบียนมีความเป็นโฟกจากกีตาร์โป่งเนาะแล้วก็มีความเป็น R&B ด้วยจากวิธีการร้องด้วยนั่นแหละนะครับเพลงป๊อปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อยู่กับเรามานานใช่ไหมครับเพลงป๊อปถ้าเราทำป๊อปแบบปกติไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปไม่ได้ใส่ความเป็นเอกลักษณ์อะไรเข้าไปเงี้ยเชื่อว่า Shape of You มันก็คงไม่โผล่ขึ้นมาเนาะโดยเอกลักษณ์ที่พี่เอสเขาใส่ไปในเพลงนี้นะครับก็มีความโฟกจากกีตาร์โป่งใช่ป่ะแล้วก็มันเป็นได้ทั้งตัวเมนหลักแล้วก็เป็นตัวสร้างสีสันด้วยนะครับในกีตาร์โป่งตัวนี้แล้วก็มีเรื่องริทึมนะครับที่เป็นโครงสร้างหนักๆของเพลงนี้เลยนะขอดูโพยแป๊บนึงนะครับนะก็เกิดจากการเนี่ยใส่เอกลักษณ์ของเขาเข้าไปอ่ะคือวิธีการร้องของเขาก็เกือบจะเป็นแร็ปอยู่แล้วนะครับจากที่เขาชื่นชอบเนาะก็ลองไปเซิร์ชหาดูว่ามีคนไปถามพี่เอสนั่นแหละว่าทำเพลงเนี่ยทำขึ้นมาได้ยังไงนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยคือมันแค่คิดอยู่ในหัวแล้วก็ทำออกมาร่วมกับอีก2คนนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่าใครบ้างเนาะก็เหมือนมานั่งคุยกัน15ทีอ่ะแล้วก็เริ่มลงมือทำจนทุกอย่างมันเสร็จอัดเสร็จเลยนะอยู่แค่ชั่วโมงครึ่งจากสัมภาษณ์นั้นนะครับที่ผมไปเซิร์ชเจอดูก็มันเหมือนกับเพลงมันจะดังอ่ะคือสังเกตดูเพลงที่ทำออกมาแล้วดังเนี่ยบางทีเราไม่ได้แบบทำใช้ระยะเวลาในการปั้นมันนานแต่ว่าทุกอย่างมันไหลลื่นมันออกมารวดเร็วกันหมดนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังไงดีอ่ะคือมันออกมาจากข้างในมันออกมาเดี๋ยวนั้นเวลานั้นแล้วก็มันทันสถานการณ์ตอนนั้นมันก็เลยเหมาะสำหรับคนฟังในปัจจุบันนั้นด้วยประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคกลับมาเรื่องแนวเพลงกันต่อนะครับไปซะยาวเลยทีนี้นะครับก็สรุปแล้วง่ายๆคือแนวเพลงอ่ะเป็นเพลงป๊อปนั่นแหละที่มันมีกลิ่นของแคริบเบียนมีกลิ่นของโฟล์คมี R&B เข้ามาก็คือใส่ความเป็นตัวเองของพี่เอสเข้าไปคือถ้าเขาทำป๊อปแบบธรรมดาทั่วไปอ่ะเพลงนี้มันก็ไม่โผล่ขึ้นมานะสรุปง่ายๆของแนวเพลงนะครับ
โอเคไปดูต่อที่โครงสร้างกันนะครับโครงสร้างของเพลงนี้ก็ยังเป็นแบบ AABA นะครับก็บอกแล้วว่าเขาใช้กันทั่วโลกนะครับเวลาใครที่ทำเพลงเนี่ยไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องไปหาการวางท่อนแบบแปลกๆแหวกแนวใหม่ๆเอาอะไรขึ้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นเลยโดยเพลงนี้เขาก็ยังวางท่อนเป็น intro word p hook มีคอรัสประสานนะครับแล้วก็ word p hook แล้วก็ตบท้ายด้วยคอรัสประสานเหมือนเดิมวางท่อนแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนนะเพลงนี้อยู่ในคีย์ C sharp minor relative กับ E major นะครับ relative กันเป็นคีย์ที่เป็นญาติกันมีโน้ตเหมือนกันนั่นแหละการวางคอร์ดในคีย์นี้ก็เป็น C sharp minor F sharp minor แล้วก็ A major B major วนอยู่ทั้งเพลงเลย4คอร์ดซึ่งถ้าเอาจริงๆถ้าเราลองเปลี่ยนไอ้คอร์ด C sharp minor ที่ขึ้นมาทีแรกเนี่ยเป็นคอร์ด E major โทนเพลงโหมดเพลงซาวความเป็นเพลงของเพลงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นทางเมเจอร์ด้วยนะครับอารมณ์เพลงก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะเวลาที่เราทำเพลงออกมาแล้วเนี่ยบางทีทำไปแล้วอ่ะแต่ว่าตัวคอร์ดอ่ะทุกอย่างมันลงหมดแล้วแหละแต่มันรู้สึกแปลกๆในตัวคอร์ดเนี้ยเราลองใช้วิธีอย่างอันนี้ก็ได้ครับลองเปลี่ยนคอร์ดโทนหรือว่าไอคอร์ดหลักในคีย์คอร์ดที่1ของคีย์นั่นแหละนะครับจากเมเจอร์ไปเป็นไมเนอร์นะครับอย่างอยู่ในคีย์ E major ใช่ป่ะก็เปลี่ยนไปเป็น C sharp minor คือเป็นคอร์ดที่6ในคีย์ E ในคีย์ E major นั่นแหละนะครับมันจะเป็นคอร์ดโทนคอร์ดหลักของทางคีย์ไมเนอร์อยู่แล้วหรือในทางถ้าเราแต่งเพลงที่แรกวางไว้เป็น C sharp minor นะครับทำไปแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบื่อๆมันซ้ำหรือว่ามันไม่ตอบโจทย์อารมณ์เพลงของเราเนี่ยก็ลองเปลี่ยนเป็น E major ก็ได้เป็น relative กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะได้อารมณ์ที่เปลี่ยนไปก็ลองทดลองเอาก็ได้ลองเลือกเอาอันที่มันเหมาะกับเพลงที่เราชอบแค่นั้นเองครับไม่ต้องปวดหัวกันมันมากนะโอเคโอเคทั้งเพลงเขาวนด้วย4คอร์ดเนี่ยนะครับ C sharp minor F sharp minor A major B major แล้วเพลงมันจะไม่น่าเบื่อมันไม่น่าเบื่อเลยครับเพราะว่าเขาใช้การขับเคลื่อนด้วยลายดนตรีต่างๆที่มันค่อยๆเพิ่มเข้ามาหรือว่าค่อยๆลดลงไปใช้ริทึมเป็นหลักในการเดินเพลงด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูเรื่องริทึมกันต่อเลยสำหรับเพลงนี้นะครับความเร็วของเพลงก็จัดอยู่ในโหมด medium fast นะครับก็พอจะโยกๆไปได้นะไม่เนิบเกินไปตัวกรุ๊ปหลักก็ผสมกับความเร็วของเพลงก็ทำให้คนฟังอ่ะโยกหรือเต้นตามไปด้วยก็ได้นะครับริทึมหลักของเพลงนี้มันจะเป็นส่วนแค่นี้เองอ่ะออกกึ่งๆเกือบๆจะคาเว่นะครับอยู่แค่เนี้ยมันเป็นริทึมที่คนคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินกับมันอยู่แล้วนะครับว่าริทึมมันอย่างเงี้ยคือคนก็เข้าถึงง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเพลงจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่ต้องการให้คนโยกหรือให้คนเต้นรำไปด้วยได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปทำส่วนให้มันยากนะครับไปทำจังหวะยกจังหวะคิกอะไรให้มันยากขึ้นมาก็ได้นะครับก็เป็นริทึมอย่างเงี้ยทั้งเพลงเลยยืนริทึมไว้อย่างเงี้ยทั้งเพลงโดยที่บางท่อนเหลือแค่ตบมือด้วยซ้ำเป็นริทึมตัวนี้แล้วก็ตบมือร้องเพลงไปแค่นั้นเองนะครับเวลาทำเพลงจริงๆแล้วอ่ะแค่เป็นโน้ตตัวดำก็สามารถให้ทำให้คนโยกได้แล้วนะครับในส่วนของริทึมเนาะโดยการอาศัยพวกโกสโน้ตเข้าไปไม่ว่าจะเป็นกองหรือเบสนะครับเอาไงดีตัวอย่างใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเปิดนี่ครับอย่างนี้ละกันมีตัวอย่างอยู่ใกล้ๆเนาะจริงๆแล้วเราเริ่มจากตัวดำก็ได้ใช่ป่ะแล้วก็ใส่พวกโกสโน้ตเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มทำให้เพลงมันเริ่มโยกขึ้นมาทำให้คนฟังเริ่มรู้สึกถึงฟิลว่ามันโยกเข้ามาอะไรเงี้ยถ้าตัวดำปกติอาจจะเป็นก็ไม่โยกอะไรนะครับลองให้มันกระชับขึ้นอาจจะทำให้เสียงมันสั้นลงนะครับไม่เสียงมันต่อก็อาจจะเป็น
่ะเริ่มโผล่เริ่มขึ้นมานะครับนี้ถ้าเกิดเราลองใส่พวก Ghost Note เข้าไปไม่ใช่ตัวดำอยู่ใช่ป่ะ1 2 3 4ใส่ตัวดำเข้าใส่ Ghost Note เข้าไปเช่นมันจะไปอิงริทึมในเพลงติดหูจัดนะครับอาจจะเป็นตัวอื่นเปลี่ยนโน้ตบ้างก็ได้อ่ะไอตอนไลฟ์สดเนี่ยทำไม่ได้นะครับไอตอนที่นั่งเล่นๆอยู่คนเดียวเนี่ยได้เนาะเอาเป็นว่าอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าเราเบื่อตัวดำแล้วเราก็เริ่มใส่กรูฟออกมาไม่ว่าจะเป็นกองเป็นเบสในภาคริทึมเนี่ยหรือว่ากีตาร์คิตตี้คอร์ดเนี่ยลองใช้ Ghost Note เข้ามาช่วยเนี่ยมันจะทำให้ฟูฟมันน่าโยกขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่นยังไงเดียอะไรพวกเนี้ยง่ายๆนะครับเป็นริทึมง่ายๆเนาะเน้นที่ริทึมส่วนง่ายๆเนาะแล้วก็ใช้พวกGhost Note เข้ามาช่วยนะครับก็จะทำให้ริทึมตัวกรูฟของเพลงเนี้ยมันหน้าที่จะโยกไปด้วยได้นะครับโอเคซึ่งส่วนอื่นที่มันเดินเพลงก็จะเป็นพวกลายดนตรีต่างๆที่มันเพิ่มหรือว่ามันลดเข้ามาในเพลงครับซึ่งเป็นสีสันด้วยอย่างหนึ่งนะครับก็ไปดูที่ลายดนตรีต่อนะครับมีการเพิ่มหรือลดลายดนตรีเครื่องชิ้นอื่นเข้ามาเพิ่มเข้ามาอย่างไรบางเครื่องก็เพิ่มเข้ามาโดยที่ยืนพื้นกับริทึมหลักของเพลงนะครับก็อาจจะเป็นอะไรเนี่ยอาจจะเข้ามาด้วยแค่ส่วนริทึมหลักของเพลงนะครับหรือว่าบางเครื่องก็เข้ามาโดยวิธีการแจมบีทอาจจะเพิ่มสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นกีตาร์โป่งที่เขาสับตีหรือว่าเคาะอะไรสักอย่างเนี่ยขึ้นมานะครับหรือว่าบางเครื่องเข้ามาก็ลดสัดส่วนโน้ตออกนะทำให้มันเป็นการแจมบีทอ่ะคือแจมบีทเราไม่จำเป็นต้องไปลงทุกส่วนโน้ตที่เป็นกรูฟหลักกรูปฐานแต่ว่าเราสามารถลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับอันนั้นคือแจมบีทนะครับก็มันทำให้ตัวบีทของเพลงนี้แล้วก็ตัวลายดนตรีของเพลงเนี้ยเป็นสีสันซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับมันมีลายอยู่ลายนึงที่เป็นลายหลักของเพลงนี้เลยนะครับคือมันจะสอดแทรกอยู่ในทุกๆส่วนของทุกๆท่อนของเพลงนี้เลยก็ว่าได้นะครับลายนี้อยู่กับเบสเนาะไม่มีเปียโนไม่มีหยิบเปียโนขึ้นมาไม่ได้หยิบเบสขึ้นมาแล้วกันเอายังไงดีอ่ะลองงี้แล้วกันจิ้มเปียโนไม่ได้จิ้มเบสมาเลยอ่ะเป็นเงี้ยเป็นลายเนี่ยนะครับอะไรอ่ะเมโลดี้ไลน์เนี่ยนะครับหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเป็นลิกเป็นลิฟของเพลงนี้ก็ได้นะครับคือมันเป็นลิกที่จำคือถ้าใครจะเล่นเพลงเนี้ยก็ต้องแกะลิกเนี้ยพอเล่นขึ้นมาปุ๊บแล้วรู้เลยว่ามันเป็นเพลง Shape of You หรือใครที่จะนำเพลงนี้ไป cover ก็ต้องมีลิกนี้อยู่ด้วยอ่ะคือมันเป็นลิกจำของเพลงนี้ไปแล้วนะครับยังไงก็ต้องมีใช่ป่ะก็เวลาแต่งเพลงก็อย่าลืมนะครับมีหลักจำอย่างเงี้ยจะทำให้คนจำเพลงขึ้นมาได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะโอเคก็เป็นลายดนตรีหลักนะครับของเพลงนี้เนาะไปดูที่เมโลดี้ร้องกันบ้างนะครับขึ้นมาก็เหมือนจะเป็นการแรปนะครับก็มีเมโลดี้แหละเคลื่อนไหวแต่ว่าส่วนโน้ตมันจะถี่นะครับส่วนพิชมันจะเคลื่อนที่น้อยแต่ว่าเน้นโน้ตทีนะครับ
อย่าลืมตอบเข้ามากันนะครับว่าเพลงนี้มันดังได้ยังไงนะของ Ed Sheeran เพลง Shape of You เนี่ยมันดังได้ยังไงนะครับเมโลดี้ใช่ป่ะขึ้นมาเกือบๆจะแรปนะครับแต่ก็ยังแบ่งกรุ๊ปคำกรุ๊ปประโยคได้ดีนะครับไม่เช่นนั้นแล้วไอการใส่ส่วนโน้ตเข้าไปเยอะๆเนี่ยลงโน้ตทีๆเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นการบ่นที่ไม่มีจุดหมายปลายทางอ่ะฟังแล้วมันจะน่าเบื่อมันจะเลื่อนลอยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจัดเฟซซิ่งประโยคต่างๆไว้ให้ดีนะไอการร้องแบบนี้ก็น่าจะได้อิทธิพลมาจาก Eminem นะครับก็ที่พ่อเขาซื้อซีดีมาให้ฟังตอนเด็กนั่นแหละนะครับโอเคทีนี้เมโลดี้ในท่อน P ก็เป็นการแบ่งวรรคประโยคถามตอบนะครับก็เริ่มมีพิชโน้ตที่มันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเยอะขึ้นแต่ว่าความถี่ของโน้ตมันน้อยลงนะครับก็เพื่อที่จะเตรียมเข้าท่อนฮุกส่วนในเมโลดี้ของท่อนฮุกก็จะเป็นการใช้ส่วนโน้ตซ้ำๆนะครับเป็นประโยคซ้ำเลยอ่ะเพื่อให้คนฟังจำท่อนฮุกได้ด้วยนะครับพอเข้าท่อนคอรัสบางคนจะเรียกไอ้คอรัสตรงที่มันห้อยหลังฮุกมาเนี่ยว่าเป็นส่วนหนึ่งของฮุกเป็นท่อนฮุกรวมไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราเรียกแยกออกมาแล้วกันหรือว่าแบบบ้านๆในบ้านเราที่เรียกกันอาจจะเรียกเป็นท่อนสร้อยก็ได้นะครับก็จะเป็นการย้ำเมโลดี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนหรือว่าการเคลื่อนที่ของเมโลดี้ในท่อนหลังฮุกเนี่ยก็แตกต่างออกมาอีกเนาะเพื่อให้คนเห็นได้ชัดด้วยว่าในแต่ละท่อนเนี่ยเมโลดี้มันเคลื่อนไหวยังไงเพราะว่าตัวริทึมอ่ะมันยืนเหมือนเดิมตัวคอร์ดมันก็วนเหมือนเดิม4คอร์ดทั้งเพลงนะครับเมโลดี้มันก็จะเป็นตัวนึงที่ทำให้เรารู้ว่าเพลงมันเปลี่ยนท่อนไปแล้วก็นะเวลาที่ทำเพลง4คอร์ดวนนะครับในส่วนนึงที่บทสัมภาษณ์ที่ผมไปเจอมาก็คือมันก็ในตอนที่เขาทำเพลงเนี่ยมันเหมือนคุยกันอยู่3คนใช่ไหมครับก็มีคนแย้งพี่เอสขึ้นมาแหละว่าเพลงมันจะไม่น่าเบื่อหรอมันมีแค่4คอร์ดวนแล้วท่อนฮุกเราจะไม่เปลี่ยนคอร์ดไปใช้คอร์ดอื่นบ้างหรอพี่เอสบอกว่ามันไม่จำเป็นอ่ะทุกอย่างมันไหลลื่นแล้วมันไปของมันได้แล้วคือมันเหมือนกับว่าเพลงมันอยู่ในหัวของเขาแล้วอ่ะไอเวลาชั่วโมงครึ่งที่เขาจะทำให้เสร็จตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการถ่ายทอดเสียงจากในหัวของเขานั้นออกมาแค่นั้นเองนะครับโอเคเมโลดี้ใช่ป่ะนะแต่ละท่อนก็ควรวางเฟซซิ่งวางรูปแบบการเคลื่อนไหวนะครับของเมโลดี้ว่าจะให้โน้ตส่วนโน้ตมันทีหรือว่าจะเล่นพิชโน้ตขึ้นลงต่างระดับเยอะๆนะครับก็เพื่อที่จะทำให้เมโลดี้ในแต่ละท่อนเนี่ยมันแบ่งแยกท่อนออกได้ด้วยนะครับโอเคนี้ไปดูที่เนื้อร้องกันบ้างครับอันนี้ขอแบบแปลมาเลยแล้วกันเนาะถ้าผิดพลาดประการใดแปลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับไปดูกันทีละท่อนก่อนเดี๋ยวขอดูโพยไปด้วยแปลท่อนเวิร์ดนะครับขับหรือว่าผับเงี้ยไม่ใช่สถานที่ที่ดีที่สุดในการมองหาคนรักสักคนหนึ่งดังนั้นฉันจึงไปที่บาร์แทนฉันและเพื่อนนั่งดวลเหล้าช็อตกันอยู่ที่โต๊ะดื่มกันเร็วและพูดกันช้าลงแล้วเธอก็เดินมาหาและเริ่มต้นพูดคุยกับฉันเชื่อฉันเถอะฉันจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดไปนะครับก็เธอเดินเข้ามาแล้วใช่ป่ะจับมือฉันไว้หยุดก่อนเปิดเพลง Van The Man ในจุกบ็อกซ์นะครับและจากนั้นเราก็เต้นรำกันแล้วตอนนี้ฉันก็ร้องเพลงออกมาจุดๆๆๆนะครับก็เป็นการเล่าเรื่องตามหาความรักในมุมมองของพี่เอสนะครับสังเกตดูว่าเพลงสากลเนี่ยเวลาที่เขาแต่งเนื้อร้องเขาจะเฉพาะเจาะจงไปเลยถึงสถานการณ์กิริยาท่าทางหรือว่าสถานที่นะครับในการเล่าเรื่องตรงเนี้ยไว้ทั้งหมดเลยนะครับบางเพลงถึงกับว่าเจาะจงเป็นตัวบุคคลไปเลยเป็นชื่อบุคคลไปเลยแต่ว่าเพลงที่ทำออกมามันก็ยังทำให้คนฟังอินไปได้ด้วยนะครับส่วนเนื้อเพลงในท่อนนี้ก็เล่าถึงการหาคนรักว่าถ้าหาในผับมันคงจะไม่ดีเท่าไหร่งั้นเปลี่ยนไปที่บาร์แทนแล้วกันความคิดผมมันก็คงดีขึ้นมานิดนึงอ่ะคือในผับมันคงเสียงดังอะไรเงี้ยไปที่บาร์คง
ได้พูดคุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปกับเพื่อนแล้วก็นั่งดื่มกันอย่างเมามันแล้วเธอก็เดินเข้ามาพูดคุยด้วยนะครับก็เลยคว้าโอกาสคว้ามือเธอไว้แล้วก็เปิดเพลง Van The Man ก็เป็นการเจาะจงชื่อเพลงไปเลยเนาะแล้วก็เต้นรำกันนะครับโอเคไปต่อท่อนพีบ้างเธอก็รู้ว่าฉันต้องการรักจากเธอความรักของเธอถูกสร้างมาเพื่อใครสักคนเช่นกันมาเลยตอนนี้ตามฉันมาฉันอาจจะดูบ้าไปสักหน่อยอย่าได้ถือสาฉันเลยไม่ต้องพูดคุยอะไรกันมากโอบที่เอวฉันไว้และขยับตัวมาแนบชิดฉันมาเลยตอนนี้ตามฉันมามาเลยสิตอนนี้ตามฉันมานะครับก็ยังเป็นการเล่าเรื่องของการหาคู่ในผับในบาร์นั่นแหละตามแบบของคนที่ไปหาคู่ในคลับในบาร์จริงๆส่วนหนึ่งที่เพลงนี้มันดังขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไปเปิดในคลับหรือในบาร์ด้วยนะครับเมื่อมันเหมาะที่จะถูกเปิดในคลับในบาร์เนี่ยมันก็ถูกเปิดอยู่เรื่อยๆอ่ะมันกลายเป็นว่าเราตั้งใจทำไปแล้วแล้วมันออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆมันถูกใช้งานอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเวลาเราเข้าร้านไหนก็ต้องเปิดเพลงนี้อย่างแน่นอนใช่ป่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่แน่นอนไปร้านไหนก็ต้องมีนะครับเวลาเราแต่งเพลงก็จำลองเหตุการณ์จำลองสถานการณ์ว่าเพลงของเราอ่ะมันจะไปถูกใช้แบบไหนด้วยใช้งานอย่างไรใช้เปิดในสถานที่แบบไหนอยากให้เพลงเรามันไปดังตรงจุดไหนลองตั้งไว้ด้วยเลยก็ดีครับโอเคไปต่อที่ท่อนฮุกฉันหลงรักในเลื่อนล่างของคุณเราผลักและดึงกันเรากับแม่เหล็กแม้แต่หัวใจของฉันก็ยังตกหลุมรักคุณด้วยเช่นกันฉันหลงรักในร่างกายของคุณและเมื่อคืนที่แล้วนี้ที่เธออยู่ในห้องนอนฉันและตอนนี้ผ้าปูของฉันก็คงกลิ่นของเธออยู่ทุกๆวันเหมือนได้พบสิ่งใหม่เป็นการเล่าเรื่องความรักที่ได้เจอแบบเปิดเผยนะครับเปิดเผยไปเลยนะครับว่าเมื่อคืนนอนอยู่ด้วยกันแหละเป็นเรื่องของหนุ่มสาวในยุคนี้เล่าแบบไม่ต้องกักเลยว่าหลงรักในร่างกายของเธอนะครับเนื้อเพลงในบ้านเราที่เล่าออกมาแบบไม่กักประมาณอย่างเงี้ยก็พอมีอยู่นะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ดังด้วยเพียงแต่ว่าบางเพลงอาจจะดังต่างจังหวัดบางเพลงอาจจะดังในกรุงเทพเนี่ยก็อยู่ที่ภาษาและการเล่าเรื่องแล้วอันนี้นะครับค่อนข้างลึกนิดนึงอยากรู้ว่าจะหาคำหรือวิธีเล่าเรื่องยังไงก็มีคอร์สเปิดแล้วลองดูในเซลฟ์เทสนะครับแอบขายของนิดนึงนะโอเคไปดูเนื้อเพลงท่อนสร้อยท่อนคอรัสหลังจากฮุกเนี่ยถัดมานะครับก็จะเป็นฉันหลงรักในร่างกายของคุณครับวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับทิ้งท้ายไว้ด้วยทุกๆวันเหมือนได้พบสิ่งใหม่ๆฉันตกหลุมรักในเรือนร่างของคุณนะก็เป็นการย้ำว่าหลงรักในร่างกายของคุณอ่ะก็แน่นอนแหละคือแบบมันเพิ่งเจอแค่แป๊บเดียวใช่ป่ะเจอกันแค่แป๊บเดียวในผับอะไรอย่างเงี้ยคงยังไม่ได้รักกันที่นิสัยหรือว่าการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆนะก็เป็นการเล่าจากเรื่องจริงเลยคือไม่เสแสร้งนะครับเคยบอกไปหลายๆครั้งที่ไลน์แล้วว่าเวลาเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องจริงไปเลยไม่ต้องกักนะครับจัดมาเลยอย่ายั้งนะครับลุยเลยโอเคเหลืออีกท่อนหนึ่งเนื้อเพลงในเวอร์ส2นะครับแปลได้อย่างนี้1สัปดาห์ที่เรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นเราออกไปเดทกันข้างนอกเธอและฉันต่างก็ประหยัดกันทั้งคู่เลยไปกินบุฟเฟ่กันคุณตักอาหารใส่ถุงฉันตักใส่จานเราคุยกันเป็นชั่วโมงในเรื่องราวชีวิตทั้งดีและร้ายที่เคยพบเจอมาอะไรประมาณนี้นะครับสารทุกข์สุขดิบของครอบครัวเธอจากนั้นเราก็ออกจากร้านขึ้นแท็กซี่แล้วเราก็จูบกันที่เบาะนั่งด้านหลังของคนบอกคนขับให้เปิดวิทยุนะครับจากนั้นฉันก็ร้องออกมาว่ามันก็เข้าท่อนฮุกต่อไปใช่ป่ะก็เริ่มเป็นการสานต่อความรักอะครับว่าได้ศึกษากันมากขึ้นนะครับเรื่องก็ยังไปต่อด้วยเริ่มไม่ใช่แค่การหลงรักอย่างเดียวละก็เป็นท่อนที่มีการเดินเรื่องที่ไม่ค่อยเหมือนในท่อนอื่นสักเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ยังทำให้เรื่องเดินไปในทางเดียวกันแล้วก็เป็นความ
ปรารถนาของคนที่ตามหาความรักอ่ะคือคงไม่อยากให้มันจบไปเปล่าๆอย่างเงี้ยนะครับโอเคสรุปแล้วเนื้อเพลงก็เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่ตามหาความรักนะครับตกหลุมรักสาวโดยที่ชอบรูปร่างท่าทางการเต้นกิริยาอะไรต่างๆของเธอนะครับเพราะฉะนั้นมารักกันเถอะคนดีนะประมาณนี้การเล่าเรื่องก็เฉพาะเจาะจงไปเลยว่าหายังไงหาที่ไหนทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เล่าเรื่องเป็นเรื่องจริงอ่ะสำหรับในยุคสมัยนี้นะครับคนฟังก็จะเข้าใจได้ง่ายและคิดว่าเพลงเนี้ยเขาแต่งมาเพื่อฉันฉันสามารถเอามันไปใช้งานได้มันตรงกันกับฉันเลยอย่างเงี้ยนะครับโอเคประมาณนี้เนื้อเพลงนะครับซาวโดยรวมก็เป็นซาวแบบป๊อปนะครับเป็นสาเป็นแบบที่ป๊อปแบบสากลนั่นแหละนะครับก็ยังมีความเป็นแคริบเบียนเข้ามาผสมด้วยเนาะมีความโฟกจากกีตาร์โป่งเข้ามาด้วยนะครับคิดว่าเพลงเนี้ยมันเริ่มต้นขึ้นมาจากกีตาร์โป่งตัวเดียวนั่นแหละนะครับทั้งริทึมทั้งลายดนตรีต่างๆเข้ามาเนาะนะแล้วก็มามิกซ์ผสมประสานเข้าด้วยกันนะครับเวลาเราปรับซาวเพลงเนี่ยต้องดูที่แนวเพลงเราด้วยนะครับว่ามันเป็นแนวอะไรนะครับใครที่ชอบทดลองซาวให้มันแตกต่างจากชาวบ้านเขาเนี่ยลองปรับซาวให้ตรงกับแนวเพลงที่เราเป็นก่อนก็ได้แล้วค่อยบิดในส่วนของเครื่องดนตรีต่างๆค่อยๆบิดทีละชิ้นดูนะครับว่าเราอยากให้มันไปแบบไหนแตกต่างยังไงมีอะไรเด่นขึ้นมานะครับก็จะเป็นการปรับซาวที่ยังคงแนวเพลงที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายอยู่ฟังแล้วคุ้นชินหูอยู่แต่ก็เป็นเอกลักษณ์ที่เราต้องการด้วยนะครับโดยใช้วิธีนี้แหละนะโอเคตัวศิลปินเองก็เป็นคนที่เอาชนะความท้าทายในชีวิตมาได้นะครับมีแรงขับเคลื่อนสูงดูง่ายๆจากการโชว์ของเขานะครับโชว์ของเขาเนี่ยเวลาเขาแสดงสดถ้าสถานที่มันเปลี่ยนเขาก็จะทำโชว์ให้มันเหมาะกับสถานที่นั้นๆด้วยนะครับอย่างเล่นoutdoorกลางแจ้งนะครับเล่นในคลับเล่นริมทะเลอะไรเงี้ยคือบรรยากาศรอบข้างมันเปลี่ยนเขาก็จะพยายามทำโชว์ให้มันอิงไปกับบรรยากาศรอบข้างด้วย เวลาเราจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเวลาที่เราจะทำโชว์นึงสำหรับให้เพลงของเราเนี่ยมันเข้ากับบรรยากาศแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงแรกๆที่เราปล่อยเพลงไปนะครับก็ลองเล่นแบบออริจินอลไปก่อนนั่นแหละนะครับอย่าเพิ่งไปบิดเปลี่ยนอะไรมากนักเพื่อให้คนฟังเนี่ยจำได้ว่าอ๋อออริจินอลคือเวอร์ชันนี้นะครับพอเพลงมันเริ่มดังไปสักพักนึงแล้วเนี่ยค่อยเริ่มมีการดัดแปลงเกี่ยวกับโชว์ขึ้นมาก็ได้นะประมาณนั้นสรุปแล้วเพลงนี้ดังได้ยังไงวันนี้ไม่มีคนตอบมาเข้าใจว่าน่าจะเดินทางกันอยู่แล้วแหละนะครับก็เริ่มหยุดยาวกันแล้วเนาะเพลงนี้ดังได้ยังไงนะครับก็ได้ทำการสรุปออกมาเป็นข้อๆนะครับลองดูก่อนข้อ1เนื้อเพลงเป็นความจริงเป็นไปตามยุคสมัยเล่าออกมาด้วยมุมมองของพี่เอสนะครับที่คนอื่นมีความรู้สึกร่วมไปด้วยจริงๆแล้วเนี่ยไอตอนที่เขาแต่งมาไอประโยคว่า shape of you เนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนค้านแหละว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยมีความหมายมันไม่ค่อยเก็ตขึ้นมาเท่าไหร่แต่พี่เอสแกบอกว่าประโยคเนี่ยในบ้านเกิดเขาแถวไอร์แลนด์เหนือเนี่ยมันโอเคเลยอ่ะมันใช้ได้เลยอ่ะก็เลยลองเหมือนกับเป็นการทดลองด้วยนะครับว่าจะใช้อ่ะโอเคนะข้อหนึ่งก็คือเนื้อเพลงเป็นความจริงตามยุคตามสมัยนะครับเล่าออกมาด้วยมุมมองของพี่เอ็ดแกเองด้วยนะครับข้อสองก็คือไอ้ตัวลิกที่ใช้เป็นตัวคุมเพลงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไงแล้วนะลืมตัวลิกตัวเนี้ย
มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนฟังจำเพลงได้ด้วยเมื่อคนฟังจำแค่ลิกได้อะมันติดอยู่ในหัวอ่ะมันติดอยู่ในหัวแล้วอ่ะมันแกะออกยากอ่ะยังไงก็จะนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาเสมออยู่แล้วนะครับเนาะลองเวลาทำเพลงก็อย่าลืมนะครับใส่ลิกอะไรง่ายๆก็ได้จำง่ายๆให้มันจำง่ายไม่ต้องยากนะครับคนจำแน่นอนนะครับสามก็คือความป๊อปปูล่าที่ใส่ไว้ในเพลงคือมันเป็นเพลงป๊อปอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ป๊อปมันก็ความหมายของมันจริงๆก็คือป๊อปปูล่านั่นแหละก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่ทำให้คนคุ้นชินนะครับแล้วเพลงก็ดังขึ้นมาด้วยอันที่สี่ก็คือเอกลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการแร็ปนะครับการใช้กีตาร์โป่งของเขาการใช้ความเป็นแคริบเบียนของเขาเข้ามาผสมผสานอย่างลงตัวนะครับอันที่สี่นี้ก็ข้อที่5ความสนุกสนานในการในเพลงนะครับในที่นี้ก็หมายถึงการใช้งานของเพลงนี้ด้วยใช้เป็นเพลงหาคู่นะครับใช้เปิดในผับอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นเพลงเป็นความสนุกสนานที่เกี่ยวกับการใช้งานของเพลงนี้ด้วยอ่ะทำให้คนเอาไปฟังแล้วไม่เบื่อไว้ง่ายนะครับก็เป็น5ข้อที่สรุปมานะครับว่าเพลงนี้ดังได้ยังไงนะครับสำหรับวันนี้จริงๆแล้วผมว่าได้เก็ตอะไรไปหลายๆอย่างเลยนะถ้าใครเข้ามาดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวแชร์ไว้ให้ดูย้อนหลังนะครับแชร์เก็บไว้ด้วยก็ได้เนาะหรือว่าจะไปดูทางช่อง YouTube ก็ได้นะครับทางครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทนะครับทางนั้นหรือว่าเพจ Facebook ก็นั่นแหละครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทนะIG ก็ film_deem นะครับก็เป็น3ช่องทางที่เราจะสามารถติดต่อพูดคุยสื่อสารกันได้นะครับประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเข้าใจว่าเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะครับหยุดยาวกันแล้วใช่ไหมก็ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะครับเที่ยวกันให้สนุกนะง่วงไม่ขับเมาก็ไม่ขับนะครับจอดพักดีกว่าเนาะเพื่อความปลอดภัยอยากให้ทุกคนปลอดภัยเที่ยวอย่างสนุกสนานนะครับสำหรับหยุดยาวนี้ก็มีเรื่องอะไรพูดคุยก็พูดคุยกันได้นะครับอินบ็อกซ์คอมเมนต์อะไรเข้ามาได้ทุกเมื่อหรือว่าใครอยากจะให้วิจัยเพลงไหนแนวอะไรนะบอกเป็นชื่อเพลงมาเลยก็ได้นะครับเราก็จะลองเรียบเรียงเสิร์ชหาข้อมูลกันดูนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเตรียมตัวไปเที่ยวหยุดยาวเหมือนกันนะครับแล้วเจอกันใหม่พฤหัส 20:30 กับช่วงวิจัยเพลงทางเพจครูฟรีมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทนะครับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย